ะไปต่อกันอีกหนึ่งประเด็นนะฮะของคุณศรีสุวรรณจันยาเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงเอาไว้แล้ววันนี้คุณศรีสุวรรณได้โพสต์ข้อความเอาไว้ใน Facebook มีการโพสต์ภาพมีการโพสต์หนังสือเชิญเรียกเข้าไปปรับทัศนคตินะฮะโดยคุณศรีสุวรรณก็บอกว่านี่เป็นโชค2เด้งฮะเพราะว่าผู้บังคับการกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์จะเชิญไปให้ถ้อยคำในวันนี้ประมาณสัก 11:00 น.ที่ชั้น2ห้องหลัก4มีสุขที่สำนักขอไปฮะที่สำนักงานเขตหลัก4ของกรุงเทพนี่บอกว่าเป็นเคสแรกที่มีการปรับเปลี่ยนจากค่ายทหารมาเรียกพูดคุยกันที่สำนักงานเขตคือกสช.เพิ่งจะออกคำสั่งมาเมื่อวานนี้เองนะคะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าจะเรียกใครมาปรับทัศนคติเนี่ยไม่ต้องไปค่ายทหารแล้วเพราะว่ามันไม่สะดวกก็เลยจะเรียกมาปรับทัศนคติตามสารกลางหรือว่าสถานีตำรวจแทนแต่ถ้าเกิดคุยแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะกลับไปค่ายทหารอีกก็ได้คือให้ภาพมันซอฟขึ้นเพราะว่าภาพข่าวออกไปเรียกเข้าค่ายทหารเนี่ยมันอาจจะดูแบบเอ๊ะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือเปล่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้ทำให้ภาพมันดูซอฟลงใช้พื้นที่ของราชการปกติแล้วกันคือเวลาญาติๆจะเข้าไปเยี่ยมมันก็ลำบากด้วยแล้วนะคะคุณศรีสุวรรณค่ะก็ยังโพสต์ภาพเป็นภาพที่นายทหารเข้าไปพูดคุยค่ะเพื่อไปทำความเข้าใจแต่ว่าไปที่บ้านพักส่วนตัวแล้วข้อความก็บอกว่าเช้านี้พี่ๆทหารมาเยี่ยมอีกแล้วครับต่างคนต่างทำหน้าที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับเขาบอกว่ามีกำหนดเดินทางไปยังสำนักงานเขตหลัก4ตามหนังสือนัดหมายของพันโทณัฐพงษ์บัวจันทร์นะคะผู้บังคับการกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ค่ะก็บอกว่าได้รับหนังสือนี้มาหลายวันแล้วแล้วก็คาดการณ์นะว่าเรื่องที่พูดคุยในวันนี้ก็น่าจะมีสาเหตุมาจากโครงการบ้านมั่นคงครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีการจัดเวทีพูดคุยกันมาหลายครั้งเพื่อให้เกิดโครงการอย่างเหมาะสมนะฮะ